BYD ทำยอดขายแซงหน้าผู้นำตลาดโลก EV อย่างเทสลาในไตรมาสที่4ของปี2023เทสลาประกาศส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่4ของปี2023ที่ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าไปถึง 484,000 คันรวมทั้งสิ้นนะครับส่งมอบไปมากกว่า 1.8 ล้านคัน BYD Global โพสต์ภาพขบวนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดทำการตลาดทั่วโลกให้ได้ชมกันครับเทสลาต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้านหรือ Testry ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้น BYD สามารถโค่นบัลลังก์ผู้นำ EV อย่างเทสลาได้ด้วยยอดขายที่มากกว่าในไตรมาสที่4ของปี2023และยังมีแนวโน้มสูงนะครับว่าจะสามารถทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดได้ในปี2024นี้ครับโดยทาง BYD นะครับได้ออกมาประกาศยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้งหมด 526,409 คันในขณะที่ Tesla ได้ส่งมอบรถไปทั้งหมด 484,507 คันอีกทั้งสองบริษัทนะครับยังสามารถทำยอดขายได้ดีมากกว่ายอดคาดการณ์ในปีที่แล้วอีกด้วยนะครับโดย BYD ทำยอดขายรถยนต์ไปทั้งสิ้นนะครับ3ล้านคันและ Tesla ทำยอดขายได้ 1.8 ล้านคันBYD ทำการบันทึกสถิติยอดขายรวมในไตรมาสที่4ด้วยยอดขายรถยนต์ทั้งหมด 942,651 คันโดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% BEV คิดเป็นสัดส่วน 55% และรถยนต์ไฮบริด PHEV นะครับได้ทั้งหมด 45%โดยทางบริษัท BYD นะครับได้ทำการยกเลิกผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือว่า ICE ไปตั้งแต่ปี2022ครับผู้ผลิตรถยนต์ที่เมืองเซินเจิ้นทำยอดขายไปได้มากกว่า3ล้านคันนะครับเพิ่มขึ้นมา 62% จากปี2022โดยที่ 52% เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในขณะที่ Tesla นะครับได้ทำการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าไปทั้งหมด 1.8 ล้านคันในปี2023ที่ทางตัวเลขนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นถึง 38% จาก 1.3 ล้านคันในปี2022ถ้าสรุปยอดสะสมทั้งหมดในปี2023 Tesla ยังคงครองบัลลังก์ยอดขายรวมไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตาม BYD ก็ยังมีแนวโน้มสูงนะครับที่ว่าจะขึ้นไปเป็นผู้นำในด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ยากในปี2024นี้ครับ BYD ได้เริ่มบทบาทโดยการเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่มาก่อนและได้เริ่มเข้าสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงกลางปี2000นะครับและได้รับการหนุนหลังจากมหาเศรษฐีอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับทำให้แบรนด์ของ BYD มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ Tesla มาโดยตลอดนะครับและมักจะถูกเรียกว่าเป็นเหมือน Tesla อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสองค่ายนี้ก็ไม่อาจจะทำให้มีความแตกต่างกันมากได้เนื่องจากตัวสินค้ารวมไปถึงปรัชญาของแบรนด์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นทาง Tesla นะครับได้ใช้เทคนิคการขายรถยนต์ไฟฟ้าด้วยออนไลน์ Direct Salesส่วน BYD นะครับต้องอาศัยดีลเลอร์และเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายนะครับและตลาดในประเทศจีนในการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าการขายผ่านดีลเลอร์จะเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปต์ของทาง BYD เท่านั้นแต่ทาง BYD ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเอาใจผู้ขาย Third Party ส่วนใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับทางผู้ผลิตรถยนต์ของทาง BYD จะมอบส่วนลดถึง 2,000 ล้านหยวนหรือประมาณ280ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับดีลเลอร์ถ้าสามารถทำยอดขายรวมทั้งหมดได้ตามถึงเป้าที่บริษัทกำหนดนั่นก็คือ3ล้านคันภายในปี2023นี้ได้นะครับโดยยอดขายรถแต่ละคันในปีที่แล้วนะครับทางร้านหรือว่าดีลเลอร์ชิพนะครับจะได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด666หยวนต่อคันหรือประมาณ 3,200 บาทต่อคันที่ขายได้โดยในปี2024นี้นะครับ BYD จะทำการผลักดันไปยังตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำโดยปัจจุบันนะครับมี2แบรนด์ภายใต้บริษัทของ BYD นะครับนั่นก็คืออย่างหวางและฝั่งฉางเตาโดยทั้ง2แบรนด์นะครับจะเป็นเซกเมนต์ที่ทาง BYD ไม่มีแล้วครับและคาดว่าจะทำการตลาดเพิ่มเติมนะครับแบบ Tesla มากขึ้นเช่นการผลักดันการขายออนไลน์ให้มากขึ้นครับนอกจากนี้ BYD ยังเริ่มทำการลงทุนเพิ่มในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมากขึ้นนะครับส่วนแบรนด์ฝางเชิงเปาคอนเฟิร์มว่าได้ทำการเปิดโชว์รูมไปแล้วทั้งสิ้น154แห่งทั้งหมด84เมืองภายในปี2023นี้ขณะที่อย่างหวางวางแผนเปิดโชว์รูมทั้งหมด90แห่งทั้งหมด40เมืองก่อนสิ้นปี2023นี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าทางแบรนด์สามารถทำได้ถึงเป้าแล้วหรือยัง
รามาดูในฝั่งของทางเทสลากันนะครับในไตรมาสที่4ของปี2023ทางเทสลาได้ส่งมอบเรื่องไฟฟ้าไปถึง 484,000 กว่าคันนะครับโดยแบ่งออกเป็นโมเดล3และโมเดล Y รวมกันทั้งหมด 461,000 คันและโมเดลอื่นทั้งหมด 20,000 กว่าคันครับผมส่วนยอดส่งมอบทั้งหมดของทั้งปีนะครับแบ่งออกเป็นโมเดล3และโมเดล Y รวมกัน 1.7 ล้านคันและโมเดลอื่นรวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านคันถือว่าในปี2023นี้นะครับทางเทสลาได้เติบโตมากถึง 35% จากช่วงเดียวกันของปี2022อย่างไรก็ตามนะครับเรามารอดูกันนะครับว่าโมเดล3 Highland หรือว่าตัวที่ Refresh นะครับรวมถึงโมเดล Y Juniper และ Cybertruck นะครับจะสามารถมากอบกู้หรือว่าทำให้เทสลายังคงครองบัลลังก์ยอดขายเรื่องไฟฟ้าที่ดีที่สุดในปี2024ได้หรือไม่นะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อไปนะครับBYD Global นะครับได้โพสต์ภาพขบวนเรื่องไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับที่คาดว่าจะทำการตลาดทั่วโลกนะครับจะมีทั้งแบรนด์ของ BYD เองและแบรนด์เครือระดับไฮเอ็นด์อย่างหวางและแบรนด์ระดับกลางอย่างฝั่งเฉิงเป่ามาเริ่มที่คันแรกนะครับอย่างหวางยู8นะครับเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมาพร้อมแพลตฟอร์ม E4 ใหม่และมีพละกำลังสูงสุดถึง 1,197 แรงม้ามีโหมดขับขี่ออฟโรดและมีโหมดลอยน้ำฉุกเฉินโดยอย่างหวังยู8คันนี้นะครับสามารถหมุนรอบตัวได้ถึง360องศาและสามารถขับแบบ Crab Walk ได้นะครับซึ่งอย่างหวังยู8นะครับเคยมาเปิดตัวใน Thailand Motor Expo 2023ในปีที่ผ่านมานี้ด้วยครับถัดมานะครับอย่างหวังยู9นะครับอีกหนึ่งเรื่องไฟฟ้าซุปเปอร์คาร์ระดับไฮเอ็นของทาง BYD นะครับที่มีดีไซน์สวยสะดุดตาและรูปทรงสปอร์ตนะครับภายใต้แพลตฟอร์มยี่ซี่ฝัง EV ใหม่ของทาง BYD โดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวนะครับและให้พละกำลังมากถึง 1,100 แรงม้าครับต่อมาทาง BYD นะครับได้ส่ง SUV มาเป็นคู่ปรับโดยตรงกับทาง Tesla Model Y อย่าง BYD ซ่ง L นะครับเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในไลน์ Dynasty Series ที่ค่อนข้างน่าสนใจภายนอกดีไซน์สวยงามไฟหน้าโฉบเฉี่ยวพร้อมท้ายแบบ Fastback นะครับที่ทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยทาง BYD ซ่ง L นะครับได้เปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมและได้เปิดขายไปแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยราคา 950,000 บาทหากคิดจากราคาจริงครับถัดมานะครับ BYD Sea Lion โดย BYD Sea Lion ก่อนหน้านี้นะครับจะใช้ชื่อว่า Sea Lion 07เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่นับว่าอยู่ในตระกูลโอเชียนเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่สร้างขึ้นด้วย e-platform 3.0 ที่มีดีไซน์ Ocean X ที่ดูสวยดุดันและได้ท้ายมาแบบ Fastback เหมือนกันนะครับพร้อมไฟท้ายแบบไลท์บาร์นะครับที่ลากยาวด้านท้ายที่ออกแบบภายใต้แนวคิดผสมผสานรูปลักษณ์ที่สวยงามภายใต้คอนเซ็ปต์สุนทรียภาพแห่งท้องทะเลถือว่า BYD Sea Lion นี้นะครับได้ผสมผสานในเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของรถเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่ารุ่นนี้จะเข้าไทยด้วยหรือไม่นะครับในปี2024นี้และสุดท้ายนะครับฝั่งเฉิงเป่าเป่า5เป็นแบรนด์รถใหม่ของทาง BYD นะครับที่เปิดตัวช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับแล้วได้ทำเซอร์ไพรส์มากมายนะครับโดยการเปิดรถยนต์รุ่นเป่า5หรือว่าที่เคยเรียกว่า Leopard 5โดยเป่า5นะครับมาพร้อมดีไซน์ทรงเหลี่ยมโดดเด่นและให้ความบึกบึนนะครับโดยระบบส่งกำลังนะครับเป็นรูปแบบไฮบริดที่ให้พละกำลังมากถึง680แรงม้านะครับโดยที่ทำการเปิดขายในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้นะครับรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่จากทาง BYD ทั้งหมดที่เราได้โชว์ให้เห็นนะครับปัจจุบันนะครับยังขายแค่ในประเทศจีนเท่านั้นยังไงเรามารอลุ้นกันนะครับว่าในปี2024นี้ทาง BYD Railway ประเทศไทยจะนำรถรุ่นไหนเข้ามาทำการตลาดในไทยบ้างยังไงแฟนๆ BYD ก็อย่าลืมจับตามองกันนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการ EV ของเรานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องไฟฟ้าก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆรวมถึงการรีวิวรถ EV ใหม่ๆที่ทาง iMod ของเราจะนำมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ